ะคะเพื่อรำลึกถึงคุณอนุสรณ์ไพวันนะคะผู้ที่ยอมพลีชีพเพื่ออุดมการนะคะคุณผู้ชมขณะนี้นะคะก็มีการวางพวงหรีดนะคะเพื่อรำลึกถึงรำลึกต่อการจากไปของคุณไพวันรวมทองในโอกาสครบรอบ16ปีนะคะคุณผู้ชมของสามัญชนในการต่อต้านรัฐบาล
ือรักษาศักดิ์ศรีของฝ่ายประชาธิปไตยถ้าได้อย่าไม่ได้ต้องการชี้ให้เห็นว่าอุดมการณ์ที่มีอยู่ในสามัญชนนั้นเนี่ยมีมากพอที่ยินดีสละชีพได้นี่จึงเป็นความสูงส่งซึ่งมนุษย์คนเนี่ยการสละชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วดังนั้นท่านได้ทำเป้าหมายสองเป้าหมายคือสร้างประวัติศาสตร์สามัญชนต่อต้านรัฐประหารโดยเอาแท็กซี่ชนรถไฟและการปลีชีพเพื่อที่จะรักษาศักดิ์ศรีของฝ่ายประชาธิปไตยว่ามีอุดมการณ์มากพอที่จะปลีชีพนี่จึงเป็นสิ่งที่เราควรศึกษาศึกษาส่วนรวมทั้งหมดแต่เสื้อที่ลุงรวมทองใส่ก็ประหนึ่ง